ไปละ500คนดูละทักทายแค่5วินาทีแล้วก็500คนดูยอดวันนี้ตอนที่รอคนดูเราจะมาแนะนำนายแบบคุณก่อนนะคะก่อนอื่นก็แนะนำช่างก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟิร์นนะคะก็น้องชื่ออะไรครับชื่ออันอันอ่าชื่ออันมาจากไหนครับสงขลาครับสงขลาครับปกตินี้เป็นลูกค้าที่ร้านหรือเปล่าครับลูกค้าประจำครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเวลามาตัดผมผ่อนคลายครับผ่อนคลายนี่ดีป่ะฝีมือเป็นไงบ้างครับชอบมากนี่โอ้ย7ปีแล้วเหรอโอ้โหนี่ถือว่าเป็นลูกค้าที่แบบคู่ควรกับร้านนะครับหน้ามีโลนะใครตัดเกิน5ปีก็รับโลไป6ปีโอเค28คนดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ถ้าสัญญาณดีกดเลข1ให้ผมหน่อยครับเลข1แบบรัวๆเลยนะคะแล้วที่รอก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยจะได้ส่งต่อแรงความรู้กันไปสวัสดีครับสวัสดี40คนดูด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะคะครับก็เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณดีกดเลข1ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเปิดวาร์ปในแบบให้นะครับวันนี้วันนี้คนดูได้ดูทรงเลยนะพี่เบิร์นวันนี้เหรอวันนี้ช่างฮาริก็จะมาโชว์เฟดไหมบางอยากเฟดไหมเฟดเฟดด้วยแล้วก็ข้างบนจะเป็นปอมปะดัวก็คือวันนี้เราจะได้ทั้งสองเทคนิคเลยทั้งการเฟดในฐานทรงด้านล่างและการตัดแบบปอมปะดัวรวมถึงการเซตติ้งด้วยโอ้สัญญาณดีครับ50คนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอรอคนดูนิดนึงนะครับพูดถึงปอมปะดัวเนี่ยปอมปะดัวเป็นยังไงอ่ะบังปอมคือการยกนะยกให้มันสูงขึ้นข้างหน้าใช่ข้างหลังก็จะเทลงนะครับผมไม่พูดถึงใช่มันเป็นทรงยุคเก่ามากอะที่แบบเขายึดกันใช่ถ้าไปย้อนกลับไปยุคเอลวิสหรือว่ายุคที่ตามไว้ใช่ก็ถือว่าเป็นทรงเมื่อก่อนนะที่เขายกกันใช้เทคนิคการเซตมากกว่าในการเซตกันอย่างนี้ถ้าข้างหน้ายิ่งยาวปมก็จะยิ่งสูงถูกต้องอย่างใครนึกภาพไม่ออกเมื่อก่อนก็ไปดูหนังอันนี้ได้นะอันดาพานอะไร2499ว่ะที่เขายกปมกันนะใช่โคตรเท่อย่างนี้พูดถึงยกปมแล้วไปถ่ายแบบประชาชนนี่ดีนะก็ดีครับโอเคใครหน้าอ้วนอ่ะยกปอมสวยเลยหน้ายาวเลยยิ่งสูงมันเคยยกสูงสุดได้เท่าไหร่ยกปอมเนี่ยนะยกที่เคยตั้งแต่ยกมาในสูงสุดมันเคยขึ้นมายกชั้น24สูงมากยกปอมเหรอไปยกเลยนะใช้เคนยกสูงมากเขาบอกว่าสวัสดีทีมฮาริสครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยดีครับเลข1ยาวๆมาเลยครับพี่เฟิร์น80คนดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีกครั้งเลยนะคะวันนี้บังจะมาโชว์เทคนิคการเฟดด้านล่างและการตัดแบบปอมปะดัวนะคะด้านบนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญช่างฮาริสหน่อยครับปรบมือโอเคเดี๋ยวช่างฮาริสทักทายหน่อยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังชมอยู่นะครับผมวันนี้บังก็จะมาแชร์เทคนิคสำหรับทรงปอมปะดัวแคปเปอร์เฟดนะครับผมเทคนิคด้านบนก็จะเป็นการแบ่งเซกชันน่าจะคล้ายๆกับสลิปแบ็กที่เคยตัดแต่มีบางส่วนที่จับเซกชันแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็งานด้านล่างเนี่ยบางก็จะมาบอกเทคนิคการเฟดแคปเปอร์เฟดแคปเปอร์เฟดเนี่ยจะเฟดนะครับผมเขาเรียกเฟด3ด้านก็คือด้านข้างด้านไหนและด้านข้างนั่นเองด้านหน้านี่เฟดได้ไหมบ้างเฟดได้ถ้าจะเฟดหน้ายิ่งไม่มีโครงหน้าเลยถ้าเฟดด้านนั้นโอเคนะครับผมวันนี้ก็บังก็จะเริ่มทำงานที่ด้านบนก่อนนะครับผมเมื่อด้านบนเสร็จบังก็จะลงมาเฟดด้านล่างเฟดนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับเขาบอกว่า FC บังยีนะครับเดี๋ยวให้บังยีแนะนำตัวหน่อยพี่พีรพลสวัสดีครับผมบางทีอธิบายทรงหน่อยเร็วบางทีเคยใช้ปอมมาก่อนใช่ไหมแล้วที่เคยไลฟ์สดอ่ะมันก็จะมีปอมอยู่เหมือนกันก็อันนี้ก็บางทำเป็น2ข้างไปเลยใช่ไหมบางใช่ก็คือเป็นปอมทรงปอมมาดัวเลยไม่ใช่ใช้ปอมก็คือปอมอยู่ตรงกลางเลยใช่ก็คือทั้งสองข้างเลยน่าจะเฟี้ยวลองมาดูกันเขาบอกว่า
ครับได้ครับพี่สามารถทักเข้าไปอินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยนะครับสำหรับตัวกันขอบนะครับหรือตัวแกะลายนั่นเองสวัสดีพี่ๆ123คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเฮลโลสวัสดีถ้าเกิดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดสาธารณะด้วยนะครับขั้นแรกก็บางใจชิมน้ำก่อนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมการทำงานก็แบ่งเป็น2ส่วนก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคืองานด้านบนและงานด้านล่างนะครับแต่วันนี้จะมีเทคนิคการซอยขึ้นมานิดนึงในส่วนของพอเราตัดเสร็จแล้วเลยเนี่ยอาจจะใช้มีดโทนในการซอยบ้างเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้แล้วในส่วนของการยกปอมนี้เส้นผมด้านบนนี้ควรยาวระดับไหนครับช่างอาริศถ้ายิ่งมีความยาวนะครับผมเนี่ยจะยกสามารถยกสูงได้ใช่แต่ยกสูงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความยาวช่อหน้าเนี่ยแหละก็ถือว่าช่อหน้าถ้ายิ่งดาวก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมใช่ถ้าอยากจะให้มันสูงมากก็มีความยาวมากใช่ครับผมการเรียนทรงก็พยายามผมจะให้มันเซกชันของผมเนี่ยประโยชน์มานี้ความยาวช่อแรกจะต้องสูงกว่าแล้วก็เทลงมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะเขาบอกว่าติดตามประจำเลยครับได้ความรู้เยอะมากขอบคุณมากครับยอมตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดครับโอ้โหพี่ชายกลางครับสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับเดี๋ยวน้องลงได้ก่อนนิดนึงโอเคพี่กลางบอกว่ายอมตั้งแต่ไม่ได้ตัดครับช่างอลิศขอบคุณครับคุณมีนได้ข่าวว่าอยากถ่ายรูปกับพี่ชายกลางเหรอถ่ายรูปกับพี่ชายกลางนี่ใช่ท่านเป็นเกียรติเขาบอกว่าสวัสดีค่ะมือช่างมือใหม่จากระยองอ๋อโอเคช่างมือใหม่รู้ได้เลยสวัสดีง่ายมากครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ยกปอมก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่แบบคงหน้ากลมเลยอ่ะที่ยกปอมได้เลยคงหน้าจะยาวขึ้นแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ปอมสูงมากอาจจะเป็นปอมมินิก็ได้ปอมมินิหลังต้นไปเลยก็สวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับสวัสดีพี่หนุ่มสุราษฎร์ด้วยนะครับคนนี้เจ้าประจำเลยนะครับพี่หนุ่มสุราษฎร์บิ๊กฟูแห่งคัดนะคะก็เป็นแบ่งแสกกลางก่อนเลยนะครับผมเราจะทำงานตัดด้านบนก่อนนะครับผมก็วันนี้จะมาแปลกหน่อยคือเล่นด้านบนก่อนเลยใช่เล่นด้านบนไปก่อนเลยนะครับผมแบ่งแสงกลางก่อนเลยเขาบอกว่าวันนี้บังตัดเองเลย FC จากมธรรมศาสตร์รังสิตค่ะนี่ขอไว้ใจรัวๆหน่อยเร็วโอเคก็ทีนี้ก็เราจะตัดที่ด้านหลังก่อนนะครับผมถ้าใครชอบที่แบบบีบมาแล้วอยู่ประมาณตรงนี้ก็จับมาเตี้ยๆหน่อยก็ได้ส่วนเนื้อผมของนายแบบเรามันสั้นอยู่ละบังจะให้มันอยู่จุดบนจุดทุยนะครับผมความยาวตอนนี้ก็จะได้เห็นแบบอารมณ์เหมือนปอมมินิอะนะเหมือนที่บางบอกนะประมาณนั้นครับผมดึงผมที่ศูนย์น้องสางนะครับผมตัดเลยครับก็คือสร้างกรอบก่อนนะดึงมาสร้างกรอบก่อนนะครับผมก็คืออยากให้รูดได้ถึงไหนก็สร้างกรอบไปนั้นสร้างกรอบไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าสลามครับบางฮาริสวะอะไรกูสลามครับผมบางทรงที่ทำไม่ได้มาดูไลฟ์สดบางเนี่ยเขาบอกว่างานดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณครับทีนี้ก็สร้างกรอบตามรูปสรีระอย่างนี้ไปเลยนะครับผมตามสรีระไปเลยก็มีทางบ้านบังมาด้วยนะอยุธยานะโอเคจากไหนกันบ้างพิมพ์มาใต้คอมเมนต์จากที่ไหนกันบ้างครับนี่มาแล้วครับจากมอแชร์แอนแชร์ครับโอ้ยพี่ตั้มบันจัดก็สวัสดีพี่ตั้มสุราษฎร์ด้วยนะครับสวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับน้องน็อตดึงที่สูตรของสามเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าสอนท่าจับกันไกลหน่อยครับช่างอลิศไหนขอดูชัดๆกันไปเลยวันนี้น่าจะเป็นแบบเฮ้ยเป็นมีเก็บเหมือนสะเก็ดขาวไหมแบบเทคนิคพิเศษหลังคลิปจบตามท่าจับกันไกลไหมเล็กน้อยได้ก็ต้องอยู่กันจนจบนะเดี๋ยวพี่เฟิร์นมาควงไกลว่ะพี่ๆสปป.ลาวสบายดีนะครับมาไม่ทันชื่อทรงอะไรวันนี้จะมาในทรงปอมปะดัวนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นงานเฟดนะคะสร้างกรอบไปเลยนะครับผม
ช่อหน้าเห็นมั้ยจะต้องยืดออกมาให้มันยาวก่อนโอ้โหนี่จากสมุทรสาครสุพรรณเยอะมากวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ชายกลางบอกว่าจากมหาลัยลาลูก้าประเทศปทุมธานีจ้าเสียงชัดแจ๋วโอ้โหมาไกลเนี่ยก็ลำลูกกาใช่ไหมพี่กลางอยู่ใช่ไหมเขาเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยตอนนี้ใช่ของเราหาอะไรของเราอะไรนะของเราหาอะไรหาดใหญ่อะดิหาดใหญ่นี่ในวัดสงขลาสี่นะแก๊งวัดเกาะเสือเห็ดเกาะไหมครับผมใช่ประมาณนี้นะถ้าแบบใครที่ชอบแบบอ่ะมันเตี้ยๆหน่อยก็สร้างเกาะให้มันเตี้ยๆหน่อยก็ได้คือไกด์ไลน์สูตรแล้วแต่เราดีไซน์ได้เลยนะใช่อย่างเนี้ยเวลาหนีผมจะเห็นเลยว่ามันจะปาดอยู่ระดับประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้มันปาดอยู่ประมาณนี้ก็เตี้ยลงมาหน่อยสร้างเกาะที่สูงดึงให้ต่ำตามที่เราต้องการเลยใช่นะครับผมแล้วดึงให้ถึงคางนี้ได้มั้ยดึงให้ถึงคางนี้เลยอย่าดีกว่าก็วันนี้ก็จะเป็นการตัดแบบทรงปอมบะดัวเนาะแล้วก็มีการเฟดแบบแทปเปอร์เฟดนะวันนี้นะอย่างเมื่อสักครู่นี้บังได้สร้างกรอบทรงไปละถูกต้องหลังจากนั้นก็ดึงจากกรอบทรงขึ้นมา90องศาเมื่อกี้คือ0องศาทีนี้ดึงมา90ก็ตรงก็หาตัวเลยนะครับผมช่อเดิมเลยใช่ไหมบังจับมันเดิมเลยเหมือนเดิมเลยดึง90องศานะครับผมเขาบอกว่า FC จากสปป.ลาวครับผมจากตังก็นะใกล้ๆเรานี่เองนะตังนะสวัสดีพี่ๆทุกคน233คนดูด้วยนะครับอ๋อคือบังรวบทีเดียวแล้วก็ดึงเลยช่อเดิมเลยใช่ๆดึงครับก็คือเวลาดึง90ปุ๊บผมที่ตกลงมาก็จะเรียงนะครับผมทับเป็นขั้นบันไดก็คือเขาเรียกว่าเลเยอร์นั่นเองก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดแชร์กับเรานะทางระบบมันก็เห็นชัดเลยนะว่าใครแชร์เป็นประจำนะขอบคุณมากสวัสดีจากพี่ๆสปป.ลาวด้วยนะคะครับสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่าน FBT จากบ้านดอนครับโอ้โหมีนบุรีชัดแจ๋วครับมากๆอันนี้ถามได้มั้ยว่าผมอยากโศกกับผมตรงนี้ได้เหมือนกันเลยเทคนิคเดียวกันเลยใช้เทคนิคเดียวกันเลยอาจจะผมยัดโศกอาจจะเป็นปอมที่ไม่ต้องเนี๊ยบก็ได้อาจจะเป็นปอมแบบเขาเรียกคลิปคลิปหลงหลัวก็ได้นะครับผมแบบไม่ว่างอะไรนะผมยิงกระยกปอมได้นะก็ถือว่าเส้นผมแต่ละแบบก็มีเสน่ห์พยายามสร้างเสน่ห์ให้เส้นผมจนดีกว่าใช่แล้วอย่างช่างอลิสนี่เสน่ห์เป็นยังไงครับเส้นผมก็เสน่ห์อยู่ที่หน้าตาหนีดูไม่น่าถามเลยเอาไปหนึ่งธงครับบังดังนั้นรูปผมก็หากันเลยนะครับผมเริ่มจากด้านหลังก่อนสร้างกรอบโค้งตามสรีระไปเลยครับนี่ได้เทคนิคนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปลองตัดบ้างใช่รวบเข้าหากันเลยลูกค้าขอสั่งอื่นบอกน้องเอาทุกเอาปอมไหมร้อนวิชาถูบล็อกปอมมาดัวได้ไหมก็สวัสดีพี่ๆ230คนดูด้วยนะครับรวบเข้าหากันเลยอย่างช่อด้านบนนี้ก็คือที่เราแบ่งกลางเมื่อกี้ก็หวีรวมกันเลยใช่อ๋อพี่ตกมันก็จะกลายเป็นกระจายอ๋อก็คืออยู่ช่อที่อยู่ตรงกลางก็จะใช่ไอ้นี่ดีเลยมีพี่ๆช่างจากสปป.ลาวทักทายบังด้วยนะครับจากสวรรณเขตนะครับนี่ช่างเกืองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นี่ในแบบแต่ละวันเจอบ่อยไหมครับบางทรงนี้เจอบ่อยนะบางคนชอบมากอย่างบางคนตัดก็ยังตัดอยู่นั้นนะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์แต่ละบุคคลนะใช่ครับผมเก็บเศษที่เหลือออกมาประมาณนั้นอันนี้ดึงศูนย์องศาไหมบางใช่ดึงศูนย์องศาเลยเก็บเศษเหลือทรงทูบล็อกนี้เราก็สาธิตกันไปแล้วนะพี่เฟิร์นนะสบายดีค่ะสวัสดีพี่พี่สปป.ลาวทุกท่านด้วยนะคะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับอย่างเนี้ยเนื้อผมมันสั้นแล้วถ้าลูกค้าคนไหนที่มีเนื้อผมยาวอ่ะสั้น
จับช่อมาทีละเซกชันเซกชันก็คือดึงผมออกมาที่90นะครับผมและโน้มนิ้วเข้าไป45ผมที่ตกมาก็จะเอียงเข้านะครับผมอันนี้ผมมันไม่ยาวเท่าไหร่ก็คือสร้างเซกชันนี้กึ๊บกึ๊บกึ๊บก็เล่นไปตามเซกชันแต่ละช่อนะใช่จะเป็นนี่จับไม่ติดแล้วเพราะว่าผมเขาสั้นสร้างเซกชันไว้เดี๋ยวทำให้ดูนะประมาณนี้จากพี่พี่กัมพูชานะคะสัวสดายนะคะ FC ช่างฮาริจ้าเขาบอกมาสำหรับพี่พี่คนไหนที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะส่งที่ผ่านมาก็สามารถแอดเข้าไปในไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนบาร์เบอร์เบนนะครับพิมพ์คำว่า B เออแอดก่อนอย่าลืมแอดนะตัวแอดนะแล้วก็ BARBERBRAIN นะคะใช่ครับแอดบาร์เบอร์เบนนะคะพอกดแชทปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเลยเป็นเพจของบาร์เบอร์เบนก็กดเข้าไปในแชทแล้วก็นี่มันก็จะมีข่าวสารดีๆมากมายหรือโปรโมชั่นดีๆและที่สำคัญก็คือสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ด้วยใช่อยู่ที่ขวาล่างเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยเด่นกว่าเพื่อนเลยนี่สำหรับทรงย้อนหลังที่ดูไม่ทันก็สามารถแอดเข้าไปเพื่อนๆแล้วกดดูย้อนหลังได้นะครับในนี้ก็จะมีมากมายเลยนี่ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆจากสีสะเกดด้วยนะคะสูตรแบ่ง3ช่อไอ้ช่อ3เหลี่ยมผมเอาไปใช้ได้ทุกทรงเลยครับบังโอ้โหหลายทรงเลยน้องเริ่มคนที่พูดอยู่เก่งนะเพราะว่าเขาอะแดปต์ได้ดีถือว่าแบบเริ่มเก่งเลยอะประยุกต์ใช้เก่งมากเลยเขาบอกว่าช่างแม็กซ์สุราษฎร์นะเขาบอกว่าถ้าเจอ5ขวัญนี่ตัดทรงอะไรได้บ้างบังถ้าเป็นบังบังจะดีไซน์ยังไงบังก็ว่าจะแบบจะจับเซสชั่นตามฝันก็คือเล่นตามทางผมธรรมชาติเขาเลยเดี๋ยววันไหนแบบหาไลฟ์สดแบบเล่นทรงฝันเยอะๆไลฟ์สดดีกว่าเฮ้ยโอเคถือว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่นะว่าจะได้ทรงอะไรกันดีอันนี้บังก็คือตักช่อแล้วก็ใช่ก็คือดึงผม90แล้วก็โน้มนิ้วไป45ให้อยู่กับเนื้อผมอยู่ประมาณนี้นะถ้ามีเนื้อผมยาวให้อยู่ประมาณนี้พยายามจับกันไกลนะให้เฉียงเข้าหาตัวเองนิดนึงนะประมาณนี้ทำไปทีละเซกชั่นสวัสดีพี่วาเลนด้วยนะครับหรือพี่ตือของเรานี่เองพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับวัยรุ่นทั้งหลายสวัสดีค่ะพี่สวัสดีด้วยนะครับพี่วาเลนนี่ห่าวหวียี่ห้ออะไรครับบางหวีที่ใช้จะเป็นของบาร์เบอร์เบนนะคะเป็นของวาเลนเอ้นะคะใช่ครับก็สามารถสั่งอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยนะก็สินค้าจากไหนก็เริ่มแรกเลยแคปหน้าจอก่อนแคปไว้เลยแคปเสร็จปุ๊บแอดเพจร้านแอดเพจร้านเสร็จเอาส่งรูปไปให้เขาได้เลยนะคะบอกสนใจตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดที่ถูกใจเพจก่อนนะข้อความมันจะไม่ขึ้นนะพี่เฟิร์นถ้าไม่กดอ่ะใช่ก็อย่าลืมกดเข้าไปก่อนแล้วสามารถทักได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับสวัสดีค่ะช่างก๊อฟท่านนี่กำลังเริ่มเลยทันเลยครับกำลังเริ่มเลยครับถือว่าบังแบ่งเซกชันได้ละเอียดมากนะใช่ใช่วันนี้ก็จะเป็นการตัดทรงปอมบาดัวแทปเปอร์เฟดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ช่างอลิศก็เป็นการทำงานของด้านบนนี้บังดึง90แต่โน้มนิ้ว45ใช่ไหมบังใช่ครับอ๋อทำไปจนถึงด้านหลังด้วยอันนี้ใช่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมเขาบอกว่าหวีนี้ใช้ดีครับผมใช้อยู่นี่ดีจริงต้องบอกต่อนะครับ FC ช่างฮาริสนะครับจากพี่บี้สปปลานะครับช่างเกื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆจากกัมพูชาด้วยนะคะโซสะไดนะคะโซสะไดนะครับพี่กันไกลนี่ยังมีแบบมือซ้ายไหมพี่เฟิร์นตอนนี้ยังไม่มีนะคะรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นที่ใกล้เคียงยังมีนะก็คือถ้าสนใจยังไงแคปหน้าจอไปก่อนทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะใช่ทักเข้าไปได้เลยรุ่นที่ใกล้เคียงให้ดูก่อนใช่สำหรับสินค้าก็แคปหน้าจอและทักอินบ็อกซ์กันได้เลยนะครับนี่บางทำทั้งสองข้างเหมือนกันล่าหลังจากนั้นวีเช็คเลยใช่ไหมคะใช่วีเช็คเลยครับเนี่ยมาดูใกล้ๆผมที่เราจับเซกชันมันจะเรียงถ้าเรารูปน้ำอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันก็คือสามารถคอสเช็คได้เลยนะเช็คได้เลยว่าแบบเราจะดีไซน์ยังไงนะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนให้อีกทีนึงนะใช่เดี๋ยวก่อนอื่นก็เราจะต้องใดก่อน
ก่อนที่เราจะเฟรมกันก่อนใดเราต้องใส่เคลย์ลงไปก่อนนะครับผมเพื่อให้มันอยู่ทรงไปก่อนเดี๋ยวขอดูตัวเคหน่อยครับช่างอลิศใช่ตัวนี้ขอบอกว่าขายดีมากๆตอนนี้อันนี้ไม่พูดเดี๋ยวมือขันโอเคเดี๋ยวหยิบถูกมือให้ช่างอลิศหน่อยแต่พูดถึงนี่นายแบบก็โครงหน้าเปลี่ยนแล้วนะบางนะใช่ประมาณฟิวนั้นสำหรับโพรเมดนี้สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างพี่เฟิร์นโพรเมดเนี่ยก็สามารถอันดับแรกเลยง่ายที่สุดทักเข้ามาในเพจได้เลยเพจ Bubble Band Pro Med Official นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครกำลังเดินห้างอยู่ต้องการใช้เดี๋ยวนั้นลงไปชั้นล่างชั้น G เลยนะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรืออาจจะเป็นชั้นอื่นนะท็อปนะแต่ตรงใหญ่จะอยู่ชั้นล่างใช่ใช่ถึงแม้ก็อีกที่หนึ่งที่บิวเทียมได้เลยนะคะใช่ใกล้ที่ไหนก็ไปตามกันที่นั่นนะครับใช่สลามครับบังวาไรกุสลามครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอใดแป๊บนึงใครที่ระหว่างรอใดก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยอยากรู้เรื่องไหนอ่ะเคใช้เพื่ออะไรครับก็เคในที่นี้บังจะใช้ตอนผมหมันๆเนาะเพื่อก่อนจะได้ขึ้นทรงช่วยอะไรยังไงบ้างมันยกโคนได้ดีมากใช่แล้วผมอยู่ทรงนุ่มๆสุดจัดใช่อันนี้เทคนิคลับสุดยอดเลยนะบอกให้ทีนี้มาคือการใดเราจะต้องดูทิศทางด้วยคือป่องเนี่ยมันสำคัญมากป่องจะต้องอยู่แบบนี้ป่องจะต้องอยู่แบบนี้ก็คือปลายใดเราสามารถคอนโทรลได้เขาเรียกทิศทางลมจะไม่จี้โดนหนังใช่ใช่นะครับผมทิศทางลมสำคัญมากโอเคแล้วก็เมื่อกี้วีได้ยังไงโอเคถ้าอยากให้ช่อมันเป็นซี่เขาเรียกซี่เนี่ยก็ใช้ที่มันห่างๆก็คือใช้ร่องของหวีนี่เพื่อเปิดช่องไฟให้กับเส้นผมนะใช่ใช่อ๋อมาทำดันหวีเลยนะเฮ้ยเท่อันนี้บังใดตามรูปศีรษะเลยเนาะใช่ก็อยากให้ไปทิศทางไหนก็ได้ไปทางนั้นหรือว่าน้องอยากจะให้เป็นปอมแบบเฉียงตรงอย่างนี้ก็ได้ลงก็ได้สร้างทิศทางที่เราต้องการการแบ่งสามเหลี่ยมก็บางก็ได้ใช้ได้ไปแล้วนะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เนาะอันนี้บางใจแบบนี้รอบศีรษะเลยนะคะกาวเยอะๆก็คือการแปลงไอปัดเข้าไปนะเยอะๆนี่อัดเข้าไปเยอะๆนะมันจะได้อ่ะทั่วถึงลมๆที่ใช้นี่ร้อนไหมร้อนจางร้อนจางสำหรับเทคนิคดีๆอะไรดีๆก็อยากดูเพิ่มเติมอย่างละเอียดก็แนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ของฮาริสอะคาเดมี่นะใช่เลยในนี้ก็จะมีเป็นคอร์สอะไรบ้างครับพี่เฟิร์นคอร์สรายปีและรายเดือนอ๋อใช่เลยเข้าไปดูคลิปได้นะถ้าไม่ดูที่ทางกันใดอะไรก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะใครทำรูปกระโหลกโค้งตรงนี้โค้งไหนก็ได้หรือว่าใครอยากทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้เฮ้ยจริงอันนี้เอาโค้งก็ได้โค้งหนักทำรูปกระโหลกวันนี้ก็จะเป็นแปลกหน่อยใช่ที่จะเลือกการทำงานในส่วนของด้านบนก่อนนะทีนี้คือแบบปัดด้านบนเสร็จได้อีกระดับความร้อนนี่อยู่ประมาณลมไหนครับบังลมกลางเป็นลมกลางนะครับในการใดนะครับ60องศาได้นะอุณหภูมิใช่ไหม โดยประมาณนะประมาณแดดเมืองไทยได้ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสปป.ลาวนะคะพี่น้องสปป.ลาวนะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆเช่นพวกปัตตาเลียนนะคะได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอาจารย์จะอยู่ที่ดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรเราจะแนบขึ้นไปด้านใต้นะคะรอติดตามกันเลยก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่าน
ที่สนใจปัตเตอร์เลียนหรือสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเดี๋ยวเราก็จะแนบเบอร์โทรและข้อมูลติดต่อไปให้นะครับใช่ก็คือสะดวกมากพี่ๆสปปลาวใช่ส่วนไลฟ์สดใครอยากดูย้อนหลังอย่างไรสามารถแอดไปที่ LINE @bubblebrain ได้เลยนะคะ @barberbrain นะคะใช่ครับในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆมากมายนี่ในหน้าของใน LINE เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยมุมล่างเลยนะนี่ก็สามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้อันนี้บางใดสองข้างแล้วนะเหลือด้านบนแล้วนะใช่ๆๆจะได้ข้างนี้ได้รู้สึกว่าโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนนี่ละเข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงปอมบัวแชปเปอร์เฟดนะครับช่างอลิสก็จะทำงานในส่วนของด้านบนก่อนเดี๋ยวก็จะมีเฟดเดือดๆมาให้ดูแน่นอนสังเกตนะคะว่าเห็นไหมว่าผมอยากให้ชี้ขึ้นบางก็จะเอาหวีดันไปตามทิศทางที่ต้องการพร้อมกับเอาลมวิ่งตามไปด้วยอะไรนะการกราวเหรอกราวนี่โอ้ดูดิมาแล้วเวลานี้นี่เจ๋งมากเดี๋ยวต้องเอาไปลองใช่ลมที่ใช้ก็จะเป็นลมกลางนะครับอุ่นๆนะนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนนะคะส่วนเทคนิคการเฟดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังจะมากันละสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการไดจัดทรงนะคะขั้นตอนนี้บางจะทำงานในส่วนของด้านบนเรายังเหลือในส่วนของด้านล่างอีกนะคะอดใจรออีกสักครู่เดียวนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขั้นตอนการไดจัดทรงของทางฮาริสนะคะก็คือจะใช้หูนำก่อนนะคะนำไปเลยว่าเราอยากให้ผมไปทิศทางไหนก็ใช้หูพาไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ลมในการวิ่งตามก็บอกว่าตรงนี้การใดสำคัญมากผมค่อยใดนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรอบางเฟดอยู่นะครับอดใจรอกันสักครู่นะครับครู่เดียวนะคะลมที่ใช้จะเป็นลมร้อนแบบกลางๆนะคะโอ้โหมาแล้วเห็นงานขึ้นมากอยากให้เห็นมุมนี้มากเลยมุมนี้นะเขาบอกว่าอยากมาเรียนที่นี่ด้วยจังโอ้ยินดีครับว่ามีคลาสอยู่ใช่มีคอร์สทั้งออนไลน์และคอร์สแอดวานซ์นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาลงเรียนกันได้นะครับใช่แต่ถ้าพี่ๆที่อยู่ไกลๆก็มีทั้งคอร์สออนไลน์ในแบบรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะติดตามครับคุณรันขอบคุณมากนะคะแต่พูดถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาในการเซตพอสมควรอยู่นะใช่เหมือนไม่ออกงานก็ต้องตื่นเช้าๆหน่อยนะผมว่าช่อง YouTube มีครับช่อง YouTube มีครับก็ชื่อช่องของเราก็จะเป็น HRBB เลยนะครับขอบอกว่าเฟดแทปเปอร์วันนี้เดือดมากช่างอลิส
ใครสนใจคอร์สเรียนของ Haris Academy ก็สามารถเข้าไปในเพจ Haris Academy ได้เลยนะคะใช่ครับก็จะมีเทคนิคมากมายนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆสำหรับพี่ๆที่อยู่กรุงเทพนะเดี๋ยวเราก็จะไปบุกกรุงเทพกันทีมงาน HRVB ก็จะเป็นการเวิร์กช็อปใช่จะเจาะลึกเรื่องเฟสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสต่างๆเช่นโลว์เฟสมีเดียมเฟสไฮเฟสเทเบิลเฟสหรือเฟสต่างๆใช่และรวมถึงวิธีการแก้ไขในเรื่องเฟสด้วยใช่ครับเราก็จะไปบุกกรุงเทพเวิร์กช็อปกันนะครับครับผมรายเสร็จแล้วคนต้นใครที่อยู่กทม.ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะใช่คือตามคำเรียกร้องเลยอะใช่ว่าอยากให้ช่างอลิสไปสอนเฟสเราก็จัดกันมาเลยประมาณวันไหนได้อะนิวประมาณวันที่สักครู่นะครับก็ประมาณเป็นวันที่7เดือนเมษายนนะเราก็จะขึ้นกรุงเทพคือเราไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวนะยังมีอะไรนะรอบบ่ายมีการแฮนด์ออนด้วยนะคะใช่ในส่วนของรอบบ่ายก็จะมีแบบให้ตัดกันจริงเลยเป็นการตัดแบบแฮนด์ออนโดยช่างอลิสก็จะคุมสอนด้วยจนจบทรงใช่แฮนด์ออนก็คือเหมือนกับว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงใช่สามารถแบบจับมือกันตัดได้เลยอ่ะ ใครอยากจับมือกับช่างอลิสก็ไปโดนกันได้นะครับก็คือใครอยากจอดลึกเรื่องเป็ดอ่ะใช่ฟังกันได้นะครับผมอยากเข้าใจเรื่องเป็ดให้มันลึกขึ้นในส่วนของขั้นตอนนี้ยังไงครับช่างอลิสมันก็จะซอยละแต่ก็จะใช้มีดโกนซอยโอ้โหวันนี้ลีลาเยอะจริงๆรู้พี่ๆสปปเรามาเฟดที่เราได้นะครับน่ารักมากเลยได้ครับถ้ามีโอกาสก็จัดเลยจัดไปนะครับพี่ชอบท่านี้มากเลยอ่ะบังอย่าเอามือบังเลยมองไม่เห็นท่านี้เพื่ออะไรครับบังในการใช้ใบมีดใช่ก็คือเหมือนการซอยแหละแต่ซอยเวลาเราขูดอย่างเงี้ยปลายผมมันจะแบบฟุ้งกว่าเวลาเราลูบเส้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนุ่มง่ายกว่าก็ถือว่าเป็นการซอยแบบใบมีดจะทำให้ผมนี่ฟุ้งกว่าใช่ในส่วนของความหนามันลดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับบังประมาณเกือบ 40% ได้นะใช่อันนี้ก็คือเราต้องใดให้เสร็จให้เห็นเป็นทรงชัดเจนซอยให้มันซอยให้มันเรียงทรงกันด้วยนะไม่ใช่แบบซอยทุกจุดนะซอยบางจุดที่เราต้องการให้มันเรียงก็คือเลือกในการซอยในการเล่นใช่ตรงไหนบ้างอยู่แล้วก็ไม่ควรจะยอดโอ้โหเทคนิคนี้น่าเอาไปใช้นะผมว่านะใช่ส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงนะจะไม่ค่อยเห็นนะเทคนิคนี้นะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเวิร์กช็อปก็สามารถกด1มาหน่อยนี่ใครสนใจนะเวิร์กช็อปจะเป็นการเจาะลึกเรื่องเฟดเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเฟดต่างๆรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยและช่วงนี้ทุกคนรอคอยเข้ามาถึงรอคอยนี่ก็เลยเปลี่ยนกันอันนี้วางขึ้นเบอร์อะไรคะอันนี้เป็นเบอร์2ครับผมเฟดแทปเปอร์จะเฟดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเดินของนี้นะครับผมปึ๊บเงา2ฝั่งจะบาลานซ์กันใช่ปึ๊บปั๊บอย่างนี้ก็ได้เอาหวีมาคาบนะครับผมสวัสดีพี่บอยคอมโบด้วยนะครับนี่คุณพ่อบอยนะคะนี่ก็เป็นคุณพ่อแล้วพี่บอยก็ยินดีกับพี่บอยด้วยนะครับจะลึกเรื่องเฟดนะคะก็จะเป็นในเดือนเมษาเนาะวันที่7นะครับใครสนใจอย่างไรก็ทักกันเข้าไปได้เลยนะคะใช่ครับนะคะจำนวนจำกัดไหมช่างนิวจำกัดครับ15คนเท่านั้นนั่น15คนเท่านั้นนะคะที่กทม.นะคะใช่สถานที่อยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นสถานที่ที่เดอะแรปปิดโฮลนะคะซาลอนนะคะซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะครับย่านฝั่งทนนั่ง MRT ได้เลยสะดวกมากสะดวกมากอันนี้สะดวกมากจริงลงปุ๊บถึงที่เรียนเลยถึงร้านเลยใช่รับจำนวน15คนเท่านั้นนะครับใครที่อยู่กทม.ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยใช่ครับหรือใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถจองกันเข้าไปได้เลยนะเพราะว่าเราจำหนดแค่15ท่านเท่านั้นนะคะใช่ครับอ
สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับงานที่กทม.ใครสนใจอย่างไรสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะถือว่าขึ้นทรงตอนนี้บังขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะคะแล้วก็บังจะทำอะไรต่อเอ่ยนะบังว่าตอบไว้ก่อนที่แท้ก็กันขอบนั่นเองมิงกะลาบาพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะโอ้โหดูดิดูช่างอลิศอันนี้เมื่อกี้เข้าโค้งนี่อย่างคมโอ้กระพริบตาทีเดียวพริบนี่จะเป็นขั้นตอนการกันขอบนะคะเมื่อสักครู่นี้บังได้ขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะคะอย่างเฟดเทปเปอร์เนี่ยช่างอะไรเราแบบไม่ต้องตั้งศูนย์ได้ไหมได้ไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้แบบเอาเล่นเป็น 0.5 เบอร์1อะไรได้ไหมไม่เน้นขาวมากได้เลยสำหรับบางทรงเราก็สามารถไปอะแดปใช้กันได้ใช่ไหมต้องครับพูดถึงถ้าไม่เฟดเท่านี้ก็สุดยอดหล่อแล้วนะใช่ถ้าเพิ่งเฟดก็อีกงานก็สุดจัดอะครับน้องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเวิร์กช็อปเดี๋ยวเราก็จะโปรโมทเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราก็จะโพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมจำนวน15ท่านเท่านั้นนะ15ท่านเท่านั้นขอบอกว่าสุดๆงานนี้ยกทีมกันไปใช่ยกทีมฮาริสบาร์เบอร์กันเลยนะครับโอ้โหชอบบางปีโค้งมากเลยปุ๊บเดียวเคยหลุดโค้งไหมครับบางเคยอย่างมือใหม่ๆอย่างนี้มีข้อควรระวังไหมในการกันขอบค่อยๆทำนะครับผมไปทีละนิดก็คือไปเรื่อยๆนะนะแต่เหมือนเรามีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญก็ทีเดียวได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมก็งานที่ไวขึ้นแต่ยังไงก็อย่าประมาทแล้วกันนะใช่ครับผมเพื่อเป็นการเซฟงานใช่ไหมครับใช่ครับปัตเตอร์เลี่ยนกันขอบนี้ราคาก็จะอยู่ที่790บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นใช่สนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะใช่จะได้แชทเห็นชัดเจนขึ้นนี่จะเป็นตัวเชฟวิ่งไหมใช่ครับเชฟเวอร์เชฟเวอร์ใช่เป็นตัวกันขอบตัวนี้แทบจะไม่ต้องลงใบมีดเลยวันนี้เราก็จะไม่ลงใบมีดเราจะเล่นเป็นตัวกันขอบเลยต้องยอมรับนะว่าตัวไอ้เครื่องกระหนดเนี่ยเข้าได้ลึกมากจริงๆเพราะว่าเคยลองดูแล้วปุ๊บเราเมินลูกทวนเตียนเลยไถเนี่ยออกหมดเลยใช่ใช่เนียนมากอันนี้เบอร์อะไรครับบางอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เบอร์2อันนี้เบอร์1ก็ค่อยๆปรับระดับเข้าไปอย่างเมื่อกี้ก็แบบขึ้นทรงเบอร์2กันไปแล้วนะใช่ก็มาตวัดเบอร์1สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะค่อยๆไล่ไปนะที่มันก็น้อยหน่อยบางจะเป็นไล่สะบัดเบอร์1แล้วนะคะขั้นตอนการเฟดแล้วสบายดีค่ะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะคะมิงกะลาบาพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโซสไลพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตัดทรงปอมบาดัวแทปเปอร์เฟดนะครับค่อยๆกระจายสีไปโอ้โหดูดิดูท่าสวัสดีท่าสวัสดีเมื่อก่อนตอนเป็นช่างใหม่ๆนี้ช่างอลิศแบบสะบัดบ่อยไหมเล็กๆไม่ค่อยสะบัดนะแบบเป็นบล็อกมากกว่าแต่เวลาเราสะบัดงานมันก็จะไวขึ้นนะครับผมโอ้โหสังเกตนะคะว่าช่างคลิก็จะเปิดปิดแคนโยกอยู่ตลอดนะคะจังหวะที่เริ่มขึ้นสูงขึ้นช่างคลิก็จะเปิดแคนโยกไว้
สำหรับเครื่องกลหนวดมีขายนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะเพื่อจะทำให้แชทเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะใช่ครับแอดมินเราก็จะรอตอบพี่ๆทุกคนอยู่นะครับค่ะพี่ๆคนไหนมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะขั้นตอนการเฟดนะคะและตอนนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 ใช่ไหมครับบังใช่ครับ0.5โอ้โหจะเริ่มสร้างมาแล้วกืนเลยแป๊บเดียวกืนเลยผมนี่ไล่แทบตายบังสะกิด2ทีไปเลยก็ฝ่ามือเอามาหิดกันเนี้ยโอ้โหแล้วอย่างเวิร์กช็อปวันนู้ก็มีด้วยใช่ไหมแทปเปอร์เฟดใช่ก็คือบางจะเจาะลึกเรื่องเฟดอ่ะแหละก็มาฝึกการดูสีก่อนนะก่อนจะเริ่มเฟดมีสีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาบอกขั้นตอนในการเฟดให้ง่ายขึ้นช่วงเช้าบางก็จะตัดโชว์เลยใช่ไหมใช่ครับผมช่วงเช้าก็ดูมีการเรียนทฤษฎีเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นภาคปฏิบัตินะครับที่ช่างตุ้ยมีนะคะสินค้าสามารถสอบถามเข้าไปได้เลยนะคะที่ช่างตุ้ยนะคะอยู่ที่ชมโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยนะคะใช่ครับก็พี่ๆสปปลาวทุกท่านก็สะดวกมากนะผมบอกขอบอกไว้เลยสามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยได้นะครับสอนดัดผมชายนะครับชอบมากเลยครับช่างผลิตนี่พี่ระพีพัฒน์นะคะสวัสดีช่างฮัมด้วยนะครับช่างฮัม HRBB นะครับช่างทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เฟดกันไปนัวๆแล้วนะคะใช่โอ้โหหมอมากนะโคตรคมเลยบางขอบอกคมมากคมจริงๆถ้าเราไม่ใช้เบอร์รองแต่เราปรับคันโยกได้ไหมครับถ้าจะเฟดคันโยกปรับได้นะเล่นได้นะคันโยกเล่นได้อาจจะเป็นแบบฟรีแฮนด์ไหมเขาเรียกใช่ในการเฟดนี่ช่างอลิสก็จะดูสีเป็นหลักครับใช่จะเน้นดูสีเป็นหลักนะครับผมคือจะเน้นแบบไม่ตรงตามบล็อกอะไรอย่างนี้หรอใช่บางทีข้างนู้นอาจจะแบบบล็อกอีกแบบนึงข้างนี้อาจจะเป็นบล็อกก็ถือว่าตัวระดับโครงหัวบางทีมันตลกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่บางทีนูนเราก็ต้องใช้อีกเบอร์นึงบางทีจมก็ต้องใช้อีกแบบนึงก็ถือว่าเป็นแบบเทคนิคนะเทคนิคของบางเลยก็ถ้าไม่อยากพลาดก็สามารถร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้สำหรับเบอร์ติดต่อของ อาจารย์ตุ้ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์ให้นะครับอันนี้เบอร์อะไรครับบังอันนี้เบอร์รองเบอร์ 1.5 นะครับผมเป็นเบอร์ 1.5 นะครับพี่ๆช่างคำบอกว่าสวัสดีพี่ๆทีมงานอลิสทุกคนนะครับ พรุ่งนี้ก็มาทำงานด้วยนะครับช่างคำวันนี้น้องหยุดนะไปทำเรื่องกินอาหารนะ จริงไหมใช่ลุ้นลุ้นนะสำหรับพี่ๆสปป.ลาวนะคะก็สามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เล่นได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะที่เขาอยู่ที่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์ติดต่อนะคะ02-055-114-244นะครับเบอร์ติดต่อ02-055-114-244นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะคะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านใกล้กันเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้เบอร์อะไรครับอันนี้เบอร์อะไรครับบังอันนี้เบอร์0ปรับเล่นนะครับคันโยกตามระดับเหมือนเมื่อกี้ที่คอมเมนต์เข้ามาเขาถามว่าถ้าไม่ใช้เบอร์รองก็เทคนิคนี้เลยใช่ไหมบังก็คือฟรีแฮนด์ไปได้เลยโอ้โหโคตรสุดยินดีครับพี่หวาดเสียวแทนเลยสุดยอดถ้าแหวนก็แก้ครับถ้าแหวนก็เป็นไฮฟีดเลยนะครับปล่อยน้องกลับบ้านเลยโอ้นก็ต้องไปทั้งขาวแล้วครับงานศิลปะโอ้โหดูดิผมว่าแค่นี้ก็จบทรงได้นะช่างอลิสได้ยังสักหน่อยหมายถึงลายใช่ไหมใส่ลายใช่ไหมลายไว้สักหน่อยนายแบบยิ้มกุ้งกิ่มแล้วโดนล่อมาเชื่ออีกแล้วช่างฮามบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอเช่นกันนะคะเช่นกันนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับเขาบอกว่าสุดจริงๆสำนักนี้โคตรรัก FC มากๆครับขอบคุณครับก็สวัสดีอาจารย์คิวด้วยนะครับ
พี่คิวนะครับสวัสดีพี่คิวด้วยนะครับพี่คิวทีบาร์เทอร์นะครับพี่คิวบอกว่าสุดจัดครับบังบางตัวสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ลายใส่ลายว่ะใส่ลายว่ะอันนี้เราก็อาจจะแบบเล่นลูกเล่นหน่อยก็ได้ตามหักมุมเล่นๆให้กับนายแบบหน่อยนะเราสร้างผลงานอะไรเงี้ยเราก็เล่นไปได้เลยพี่เก๋นะอันนี้พูดถึงการท้ายทอยของลูกค้าเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะก็คือเป็นการมีความคมแล้วค่อยๆเฟดจางหายไปก็เท่นะเขาบอกว่าเป็นการแบบเฟดเทปเปอร์ที่แบบมีการเล่นลูกเล่นนะเป็นเทปเปอร์แบบดีไซน์ใช่ไหมบังประมาณนั้นครับเราก็ดีไซน์ไปต้นท้ายแล้วแต่ผมมันก็คือศิลปะอย่างนึงนะใช่แต่เอาจริงๆผมนี่โคตรในนี่เลยตัวกันขอบคมมากตัวนี้คมจริงๆคือนั่งเอามาไล่เฟดก็ได้ไล่เงาได้แล้วก็กันขอบได้อีกกันขอบนี่อย่างคมอ่ะดูดิดูขอบดิคือไม่ต้องลงมีดแล้วอันใช่พี่ดุสิตบอกว่าสวยครับผมโอ้โหนี่หมายถึงเราว่าแบบเดี๋ยวใครอยู่จนจบเดี๋ยวชาลิสก็จะปล่อยเทคนิคการจับกันไกลนะครับจับยังไงไม่ให้หล่นนะใช่วันนี้ไล่ด้วยกันไกลแล้วนะคะเขาบอกว่าทรงนี้สุดๆนะก็คือตัดเสร็จปุ๊บนายแบบเราไปเที่ยวร้านเหล้าต่อได้เลยนะแต่วันนี้ไม่ได้นะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะอ๋อเวียนเทียนไงใช่เดี๋ยวก็ไปเวียนเทียนเลยเดี๋ยวนะวันปิดแล้วปิดแล้ว สามทุ่มครึ่งเขาบอกว่าปัตเตเลียนใช้เนียนมากครับใช้งานจริงๆเฟดเนียนสุดๆนี่สำหรับมากเลยนะคะพี่ๆคนที่ใช้ก็ใช้ดีนะผมว่านะใช้ง่ายด้วยฮะอะไรครับซ่าบอกว่าวันนี้มีลายที่คิ้วไหมครับบังมีไอ้ลายที่คิ้วเหรอช่างทำมาหรอช่างทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าช่างทำจะเอาเดี๋ยวจัดให้ช่างทำก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะพี่เพียวพี่หนุ่มของเราก็ให้ดาวบัง50ดวงนะครับต่อกัน3สัปดาห์แล้วนะคะนี่ก็ถือว่าครับผมขึ้นในแฟนเพจเลยนะใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดพวกเราด้วยนะครับสุดยอดสังเกตงานเทมเพลเฟทนะคะจะเป็นการไล่เงาบริเวณจอนกับท้ายทอยนะคะให้มีความสว่างส่วนหลังใบหูก็จะมีความเข้มและการกันให้คมนะคะตัวกันขอบนี้บังไปรับเพิ่มมั้ยเนี่ยถามตรงๆเลยไม่รับก็คือมาทั้งกล่องแบบนี้เลยก็คือแกะกล่องนิคมมาจากโรงงานเลยเหรอใช่ครับผมร้านเราอยู่ที่สงขลานะครับจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับชื่อร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับอยู่ที่อยู่อะไรครับพี่เฟิร์น80/8ถนนดิพัทสงเคราะห์4นะคะหรือบริเวณหลังวัดเกาะเสือหรือง่ายๆก็หลังยวหลังแบงค์ชาติเลยนะคะก็ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาแวะเวียนทักทายเราได้เรามีอะไรนะจะไม่เปิดเลี้ยงน้ำนี่แน่นอนจริงเอาสวัสดีค่ะบับเบิ้ลยีสวัสดีบับเบิ้ลยีด้วยนะครับสวัสดีพี่หนึ่งเฮฟวี่ด้วยนะคะอยากได้ตัวกันขอบตัวกันขอบเดี๋ยวเฟิร์นเอาให้ดูก่อนตัวเล่นขอบตัวนี้นะคะที่บางใช้ไปเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เลยก็ใครสนใจแคปหน้าจอไว้แคปไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปที่เพจBubble Bean Pomade Official ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้าไปเอารูปให้เขาดูแล้วบอกว่าพี่คะหนูสนใจตัวนี้ค่ะจะสั่งค่ะขอราคาโปรโมชั่นเฉพาะในไลค์นะคะหนูกำลังดูไลค์อยู่ค่ะบทบาทสมมุตินี่โคตรเนียนตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่790บาทนะครับรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับสามารถทักเข้าไปในแฟนเพจได้นะครับมีเขาบอกว่าสวัสดีทุกๆคนด้วยค่ะเพิ่งกลับจากเวียนเทียนค่ะนี่ยินดีครับวันนี้ก็เป็นทรงปอมบาดัวแทปเปอร์เฟสนะครับอยู่รัตภูมิครับอ๋อใกล้ๆกันนี่เองก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีพี่จงรักด้วยนะคะชอบแรงนิดเวลาบังฮาริสเฟดนี่พี่หนุ่ม พี่หนุ่มถ้าไม่อยากพลาดนี่ต้องขึ้นไปเวิร์กช็อปแล้วนะพี่หนุ่มก็
ับพี่จงรักครับเมื่อสักครู่นี้บังก็ทำงานในการตัดผมด้านบนก่อนแบบปอมประดู่แล้วก็พอใดผมอะไรเสร็จเรียบร้อยบังก็มาไล่เศษในด้านล่างเดี๋ยวยังไงแล้วสามารถดูย้อนหลังได้เพิ่มเติมเลยนะคะใช่ครับส่วนใครสนใจในเรื่องเฟดแบบเจาะลึกเน้นๆเลยนะก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะคะใช่ทางช่องทางเพจบับเบิ้ลเบนโบเมดออฟฟิเชียลนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปน้องพี่เฟิร์นนำทีม HRBB โดยช่างไฮลิทของเราจะไปบุกกทม.กันนะคะใช่เป็นการเจาะลึกเรื่องเฟดนะครับรับจำนวนแค่15คนเท่านั้นฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็อย่าลืมติดตามกันหน้าเพจด้วยนะครับใช่ชัวร์เลยกดติดดาวไว้ติดดาวนี้เต็มเดือนเลยใช่ไหมใช่ใช่เวลาอัปเดตปุ๊บจะเห็นข่าวสารทันทีหรืออีกช่องทางนึงไปที่เปิดไลน์นะคะแอปไลน์นะคะกด @barberbane นะคะก็จะขึ้นไลน์ official ของ barberbane เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสบายดีค่ะพี่น้องสปป.ลาวสำหรับงานกทม.ก็จะประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะใช่ครับแล้วติดตามด้วยเรื่อยเลยนะคะก็ขอบอกคร่าวๆก่อนเป็นวันที่7เมษายนนะ7เมษายนใช่รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามในหน้าแฟนเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิ๊บอันนี้ใดก็สเต็ปเลยสเต็ปเดิมเลยไม่บังใช่เท่มากเลยครับขอบคุณค่ะอย่ามีจับชงจับช่อด้วยอะดูเทคนิคโอ้โหโคตรมาผมว่าบังนี้น่าไปเซตอันนี้นะแบบถ่ายหนังนะเซตผมอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิโคตรสุดโหชัดเจนอะคือโครงเขาว่าโครงสรีระเขาเปลี่ยนเลยนะใช่เขาบอกว่านายแบบนี้น่าเปลี่ยนมากนะเหมือนในนี่เลยในการ์ตูนอ่ะทิกเคนไปเล่นแม่เกมนั้นทิกเคนเนาะตัวพระเอกอ่ะคุ้นอ่ะโคตรเท่อารมณ์ประมาณนี้เลยปะใช่บ่อยพลังได้อ่ะตัดเสร็จบ่อยพลังได้อ่ะเฮ้ยนายใช้อะไรอ่ะอันนี้ใช้เป็นแบ็กสโตปอีกทีนึงนี่อันนี้นะคะที่ต้องใช้ก็เป็นตัวแบ็กอีกทีนึงนะครับโอ้โหพี่บาร์ทสมิธบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเห็นแค่มือก็จำได้แล้วว่าเป็นช่างอลิสนี่ถือว่าเป็น FC ตัวจริงนะนี่ถ้าเป็นระบบ 4D นี่ก็คือมีกลิ่นมีอะไรด้วยนะเขาบอกว่าอยากเงามากครับพี่สวยครับพี่สวัสดีบังอิดวินเทจสตูด้วยนะครับบังอิดบอกว่าสุดจัด
โอ้โหเนียนจัดระหว่างที่รอบังเซ็ตผมสำหรับข่าวสารดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่ไหนนี่เลยอย่างเร็วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น LINE at official นะคะของ Bubble Bean เทคนิคง่ายๆก็คือกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ค้นหาพิมพ์ว่า @บาร์เบอร์เบนนะคะ BARBERBRAIN นะคะสมมติเพื่อนๆเสร็จแล้วปุ๊บกดเข้าไปทีนี้พอเด้งเข้ามาหน้านี้ปุ๊บสังเกตนะคะว่านี่จะเป็นข่าวสารต่างๆที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆเยอะมากขอบอกในไลน์เนี่ยแต่ที่สำคัญนะคะนี่เลยสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สดย้อนหลังของช่างต่างๆเทคนิคต่างๆนี่คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นของช่างแต่ละคนนะคะหรือทรงต่างๆที่เคยไลฟ์ย้อนกันไปสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยที่นี่ถือว่าดีมากใช่อีกครั้งนะคะแอดบาร์เบอร์เบนนะคะก็แอดบาร์เบอร์เบนในไลน์เนาะก็จะเป็นไลน์แอดของทางบาร์เบอร์เบนสามารถดูย้อนหลังกันได้ใช่ส่วนพี่น้องสปป.ลาวอยากสั่งสินค้าง่ายมากๆเลยนะคะอยู่ที่อาจารย์ตุ้ยยังอยู่ที่ดงโดกนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเราจะส่งกันเข้าไปอีกทีนึงนะคะนี่สวัสดีอาจารย์โกด้วยนะอาจารย์โกบอกว่าไม่ได้เป็น FC แต่เป็นกิ๊กบังหลังไมค์ครับผมหลังไมค์สวัสดีอาจารย์โกสวัสดีอาจารย์โกด้วยนะคะเขาบอกว่าอยากไปเรียนกันเยอะมากก็นี่เลยถ้าอยากไม่อยากพลาดนะเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะพี่เฟิร์นใช่เวิร์กช็อปเรื่องอะไรคะน้องนิวก็จะเป็นการเจาะลึกเรื่องเฟดแบบเน้นๆเลยในนั้นก็จะเป็นเฟดอะไรบ้างครับบังก็คือจะบอกตำแหน่งเฟดก่อนนะเจาะลึกเรื่องการวิธีการดูเฟดต่างๆว่าจะมองเฟดยังไงให้มันลึกเข้าไปอีกก็มีการเฟดแบบเฟดมีเดียมเฟดไฮเฟดโลแทปเปอร์เฟดก็เจาะลึกกันเลยทีเดียวนำทีมโดยช่างอลิสนะครับเราจะบุกกันไปกทม.ใช่วันไหนเอ่ยวันที่7เมษายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้เร็วๆนี้ทางเพจBubble Bean Pomade Official เพื่อให้ชัวร์ที่สุดนะกดติดดาวไว้เพราะว่าเวลาอัปเดตปุ๊บก็จะเด้งเตือนทันทีโอ้โหโคตรโหด5ทีเสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงบังเลยบังกำลังโฟกัสกับงานนะครับพี่กำลังเล่นคาถาอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้เสร็จไปแล้วโอ้โหก็เสร็จไปแล้วก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยครับบังขอให้บังทวนสเตตอีกทีนึงได้โอเคครับผมก็วันนี้ที่บังใส่ก็คือปอมบรัวก็คือสเตตแรกก็คือเราต้องแบ่งเซกชันแตกก่อน50-50แบ่งครึ่งหัวซ้ายกับขวาใช่แล้วก็มาจับตำแหน่งที่เราจะต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเราจับอยู่นี้ใช่ป่ะตูดมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือเวลาในยกเตี้ยตูดมันจะอยู่เตี้ยใช่สร้างกรอบเสร็จก็สร้างเลเยอร์ใช่เลเยอร์ต่างๆนะครับผมก็จะรวบผมเข้าหากันด้วยผมมาตกเรียงกันใช่ถ้าอยากให้ช่อหน้าตรงนี้ยาวขึ้นอีกก็ไว้ข้างหน้าสูงๆก็ได้นะครับผมแต่ส่วนสำคัญคือข้างหน้าจะต้องยาวที่สุดใช่ไหมบางใช่ครับผมพอบางใดข้างบนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบางก็มาเฟดด้านล่างต่อวันนี้บางเฟดแบบไหนเอ่ยวันนี้ที่บางบอกก็คือเฟดทั้งก็เฟดทั้งก็เฟดก็คือจะเฟดสามด้านก็คือทั้งข้างกับด้านหลังใช่ถ้าใครเห็นลูกเล่นบางคนมีขวัญตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆที่จะเล่นข้างหลังได้ก็สร้างดีไซน์ไปข้างหลังนิดนึงก็ได้นะครับเก๋มากเลยนะคะก็คือเพิ่มความคมในส่วนของด้านหลังใช่เทปเปอร์เฟดก็กันขอบด้านหลังได้นะโอเคเสร็จกันไปแล้วกับทรงปอมประดู่ะนะคะครับผมแคปเฟดด้วยโหบางใช้อะไรเซ็ตเนี่ยขึ้นสวยเลยก็คือเมื่อกี้ใช้เป็นเคยัดไปก่อนนะครับผมเคใช้ตอนใดใช่แล้วก็เอาแว็กตกข้างนี้เพื่อให้มันไม่ดีดออกใช่เพราะบางทีเดี๋ยวมันจะดีดออกนี่นะคะแว็กที่บางใช้จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะตัวนี้ตรงนี้แล้วก็เนื้อสีขาวด้านในใช่พยายามอย่าลงพวกโปรเมทตรงนี้มันรั่วมันจะหนักเกินไปแล้วก็ใช้แว็กแทนใช่โอเคเทคนิคดีๆเหล่านี้ติดตามได้ที่ Rubber Band Pomade Official นะคะแล้วก็ส่วนเทคนิคต่างๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถทักกันเข้ามาได้ในเพจ Halis Academy ใช่ครับผมใช่ส่วนผลงานโปรไฟล์ช่างต่างๆใช่ก็ใน IG นะพิมพ์ว่า HRBB ได้เลยก็จะขึ้นของช่างทุกคนและที่สุดๆตอนนี้มาแรงก็จะมีเวิร์กช็อปกันที่กรุงเทพใช่แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูเลย
เรื่องเฟดครับผมไปเจาะลึกเรื่องเฟดกันเน้นเลยนะคะเราก็จะไปบุกกทมกันนะใช่ถูกต้องนำทีมโดยช่างอาริทของเรานี่เองเจาะลึกเรื่องเฟดก็จะมีเฟดอะไรบ้างครับช่างอาริทเฟดทัพเปอร์เฟดมีเดียมเฟดไฮเฟดใช่ก็เราจะแบ่งการสอนเป็น2ส่วนถูกต้องช่วงเช้าก็จะนำแบบการทฤษฎีการตัดจริงใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นจะเป็นแฮนด์ออนก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามเข้าหน้าเพจได้เลยนะใช่ครับผมก็อย่าลืมติดดาวในเพจBubble Bay Promote Official ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเวลาข่าวสารเด้งปุ๊บเดาได้เห็นทันทีเพราะว่างานนี้รับจำนวนจำกัดจำนวน15คนเท่านั้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคโอเคครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สดดีๆอย่างนี้ติดตามได้วันไหนบ้างก็จะมีวันศุกร์ก็คือพวกเราให้ RBB วันศุกร์เวลา 20:30 ส่วนวันอังคารจะเป็นพี่ตั้มแชร์วันอังคาร 20:30 เหมือนกันและวันพุธก็จะเป็นทีมงานพี่บอมบับเบิ้ลบอมนะคะวันพุธเวลา 20:30 เหมือนกันโอเคโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับปอมบัวให้ดูอีกรอบนึงนะคะโอเคโอเคนี่จะเป็นปอมบัวเทปเปอร์เฟสนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นลูกเล่นการกันให้โอ้โหคือทุกอย่างแบบเป๊ะมากนั่นบุญแบบอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่บางบอกนะแบบปอมบดัวมินิใช่ไหมใช่มินิไปก่อนมินิไปก่อนก็อย่าลืมด้วยนะคะฝากงานเวิร์กช็อปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พวกเราก็ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ